สวัสดีครับนี่กับผมมิเจเกมมิ่งครับนี่ก็อยู่กันในเกมโลกวางได้ไหมชื่อว่า RB Battle นั่นเองนะผมก็ซึ่งถ้าทุกคนไปดูใน Twitter ของ RB Battle เนี่ยนะครับเขาได้โพสต์ไปนะครับในวันที่31มกราคมนะครับบอกไว้ว่าในวันอาทิตย์เนี่ยครับคือวันที่รอบ Save the Universe มาเนาะเกมมันบั๊กนะครับทำให้คนที่ทำเสร็จก่อน 10,000 คนนะครับไม่ได้ Golden Accurate ไปนะครับเขาก็ได้ทำการเปิดโหวตนะครับว่าเราควรที่จะเพิ่มเป็น 15,000 คนดีไหมนะครับก็คือเพิ่มมาอีก 5,000 กว่าคนนะครับแล้วก็จะทำการรีเซ็ตเช็คพอยต์ทั้งหมดในเกมก็คือใครที่แบบเล่นไว้กลางคันไว้อยู่ไว้ตรงกลางนะครับแบบยังเล่นไม่จบหรือว่าเล่นจบไปแล้วเนี่ยเมื่อเข้าเกมไปอีกครั้งเนี่ยนะครับมันจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าทุกคนมาเล่นรอบเซตเดอะยูนิเวิร์สในตอนนี้นะครับเมื่อทุกคนเล่นจบนะครับทุกคนยังจะได้แค่คาออคเคอร์เรทอย่างเดียวนะครับสำหรับวันที่เขาที่อาร์บีเวเตอร์นะครับจะเพิ่มก็เล่นเขาออฟเฟอร์เรทเป็น 15,000 คนนะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์เวลา 3:00 นั่นเองนะครับซึ่งก็ตรงกับวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นโอกาสสุดท้ายด้วยนะครับสำหรับการรับ Golden Call of Courage นะครับส่วนใครนะครับที่เล่นรอบ Save the Universe เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วได้ Call of Courage ธรรมดามานะครับก็ยังสามารถรับได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังเล่นไม่เป็นหรือว่าติดอยู่ส่วนไหนของรอบ Save the Universe นะครับผมก็ได้ทำคลิปบอกวิธีเล่นในแต่ละเช็คพอยต์ให้แล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนสามารถไปดูได้นะครับซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ